นีโน่แน็กกี้จากพระเอกลิเกสู่เวทีมวยยืดอกรับได้เอกชัยเป็นป๋าดันเข้าวงการจากพระเอกลิเกมาเป็นพระเอกสายบู๊แถมยังต้องสวมบทบาทเป็นนักมวยอาชีพในภาพยนตร์เรื่องลุงพินีล่าสุดสองพระเอกลิเกชื่อดังนีโน่กฤษพลและแน็กกี้ธเนศพิพัฒน์มาร่วมงานบวงสรวงภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวที่สกายวอล์กมาบุญครองหลังจากเสร็จพิธีทั้งสองหนุ่มได้เปิดใจจากพระเอกลิเกมาเป็นพระเอกหนังนีโน่กฤษพลและแน็กกี้ธเนศพิพัฒน์จากพระเอกลิเกมาเป็นนักมวยเป็นยังไงบ้างนีโน่เรียกว่าพลิกวงการเลยครับโน่ก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะได้มาเป็นนักแสดงแต่ว่ามันเป็นความฝันเป็นบทภาพยนตร์ที่ครั้งหนึ่งในชีวิตเราอยากเล่นโน่จะพูดกับน้องอยู่เสมอเป็นความเชื่อส่วนบุคคลคือโน่จะเคารพแล้วก็นับถือพ่อแก่แล้วก็จะบอกว่าอยากเล่นสักครั้งหนึ่งในชีวิตแต่ว่ามันเป็นอะไรที่ยากมากเพราะคำว่าลิเกแล้วเป็นนักบู๊มันต่างกันโดยสิ้นเชิงมากๆครับแล้วพอครูดำธนาวุฒิเกษโรโทรมาว่าครูมีโปรเจกต์เกี่ยวกับนักมวยบอกว่าจะให้โน่เป็นพระเอกแล้วโน่ตกใจเลยนะแล้วก็รับปากครูเลยว่าทำได้แล้วก็ยกมือท่วมหัวเลยยิ้มขอบคุณพ่อแก่ขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราก็เลยรู้สึกว่าโน่เคยผ่านบทภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับดราม่าโรแมนติกหนักๆมาแล้วเรื่องนี้โน่คิดว่ามันต้องเหนื่อยแต่ด้วยร่างกายของพระเอกลิเกไปเป็นนักมวยมันต้องฝึกฝนมีความแข็งแรงหักขาฉีกแขนอะไรแบบนี้เลยรู้สึกว่าทุ่มเทเรื่องนี้สุดๆช่วงแรกๆคือโน่จะเป็นลมทุกวันเพราะพักผ่อนน้อยด้วยมีงานแสดงลิเกแล้วต้องไปฝึกทุกวันเพื่อที่เราเป็นนักมวยให้ได้มากที่สุดเพราะภาพยนตร์มันต้องเป็นธรรมชาติเลยอยู่กับครูอยู่ในยิมไปอาบน้ำข้างยิมเหมือนไปเรียนรู้การเป็นนักมวยซึ่งมันเป็นสิ่งสำคัญของการที่เราจะแสดงเราต้องเชื่อว่าเราเป็นนักมวยจริงๆแล้วก็ได้พลังจากครูได้พลังจากพี่แอมมี่ณัฐฐาชาญเลขาโปรดิวเซอร์แล้วก็พี่ทีมงานที่ลงแรงลงใจเพราะเขาตั้งใจกันมากทุ่มเทให้เราขนาดนี้แล้วเราจะไม่สู้ได้ยังไงมันเลยเป็นสิ่งที่ทำให้รู้สึกว่าในเมื่อเราได้รับโอกาสมาแล้วเราต้องทำให้เต็มที่แล้วก็อยากจะเห็นสักครั้งหนึ่งในชีวิตจากพระเอกลิเกไปเป็นนักมวยจะเป็นยังไงแน็กกี้ของผมคือซัพพอร์ตพี่ชายครับเพราะบทของผมคือก็ต้องยอมรับว่าเราไม่ได้มีเยอะเท่ากับพี่ชายแล้วในคาแรคเตอร์ความเป็นตัวตนของหนังเรื่องนี้ผมก็ไม่ได้ยากนักก็เป็นห่วงพี่เพราะเรารู้ว่าร่างกายของพี่ชายเราไม่ค่อยจะแข็งแรงเท่าไหร่แต่เห็นเขาทุ่มเทแรงกายแรงใจทั้งครูที่เฝ้าฝึกฝนเราเห็นก็โอนหนีไม่ใช่โปรเจกต์เล็กๆแล้วนะเป็นโปรเจกต์ใหญ่มากอย่างที่พี่โน่บอกคือไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่เราตั้งใจทำกับโอกาสที่ได้มาเวลาและวารีไม่สามารถที่จะหวนคืนกลับมาโอกาสก็เช่นกันพี่โน่ได้รับมาเขาก็ทำเต็มที่ก็เห็นในความตั้งใจของเขามีเราอยู่ในซีนเยอะขนาดไหนแน็กกี้คืออยู่ในซีนก็เยอะครับแต่ถ้าถามว่าเยอะเท่าพี่โน่ไหมมันไม่เยอะเท่ากับพี่โน่ครับคือในเรื่องมันก็สำคัญอยู่เหมือนกันสำคัญมากๆด้วยแหละทั้งงานลิเกทั้งงานนักแสดงต้องแบ่งเวลายังไงนีโน่ด้วยความที่โน่แสดงลิเกมาตั้งแต่เด็กๆมันก็จะมีเรื่องการทำงานแบบนี้อยู่แล้วเรื่องการพักผ่อนการใช้ชีวิตตอนกลางคืนแล้วบางทีมีถ่ายละครภาพยนตร์มันเป็นสิ่งที่เราทำมาก่อนแล้วมันเลยไม่ได้ยากแต่เราแค่จะเหนื่อยมากขึ้นกว่าเดิมในการที่เราจะต้องลงแรงให้กับภาพยนตร์แล้วก็งานลิเกที่เป็นอาชีพของเราแน็กกี้แต่พูดตรงๆว่ามันลงตัวครับงานแสดงกับงานลิเกเพราะว่าด้วยความที่พี่แอมมี่ผมและครูดำเขาจัดคิวงานแสดงลิเกให้ไว้เป็นหลักสมมุติเรามีคิวถ่ายตรงกันก็อาจจะปล่อยเราก่อนสักสองทุ่มมันก็จะไม่มีผลต่อการแสดงลิเกหรือพี่โน่มีคิวถ่าย4
ทุ่มก็อาจจะปล่อยผมออกมาก่อนอะไรแบบนี้แล้วในเรื่องเราไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอดมันลงตัวจริงๆครับเขาจัดสรรมาไม่เหนื่อยเหรอไปถ่ายหนังแล้วก็ไปเล่นลิเกต่อเลยแน็กกี้มันก็มีบ้างครับหนังมันเป็นอะไรที่ต้องสวมบทบาทและคาแรคเตอร์ของตัวเองซึ่งโน่ต้องแบ่งแยกสมาธิว่าอันนี้ลิเกนะอย่างล่าสุดเมื่อคืนที่โน่เล่นลิเกการรำการร้องมันยังคงเดิมหมดทั้งที่เรายังกังวลเรื่องท่ามวยที่เราต่อยกันเมื่อกี้นี้อยู่เลยเพราะเราไม่ได้เป็นนักมวยมืออาชีพแล้วก็มีนักมวยมืออาชีพมาดูด้วยมีโน่เพราะเป็นหนังที่ครูดำบอกว่ามีทีมภาพยนตร์ของเมืองนอกโกอินเตอร์ด้วยเลยทำให้เรารู้สึกว่าเราเป็นตัวแทนของคนไทยนะอะไรแบบนี้เราต้องทำให้ได้มันกดดันไหมนีโน่กดดันครับแต่ด้วยความที่มันเป็นฝันของเรามันเป็นฝันที่สูงสุดอย่างหนึ่งของเราเลยทำให้เรารู้สึกว่าถึงแม้ว่ามันจะเป็นแรงกดดันยังไงเราจะมีงานมากแค่ไหนมันก็ต้องสู้เพราะว่าชีวิตหนึ่งกว่าจะได้โอกาสมาเราชอบกีฬามวยอยู่ด้วยไหมเราถึงได้มารับบทเป็นนักมวยนีโน่ชอบดูภาพยนตร์บู๊มากกว่าไม่เคยคิดว่าจะเป็นนักมวยแต่นี่เราได้เล่นทั้งบู๊และยังได้เป็นนักมวยด้วยเราเป็นคนคิดบวกอยู่แล้วก็ถือว่าได้ไปฝึกฝนทําให้ร่างกายเราแข็งแรงด้วยหุ่นเราดีด้วยเคยคิดว่าสักครั้งในชีวิตอยากมีซิกแพคแต่ก็ไม่เคยทำได้แต่ตอนนี้มีเฉยเลยเพราะคุณครูเขากำหนดว่าให้กินได้แค่มื้อเดียวนอกจากนั้นก็กินได้แค่ผักและผลไม้เพื่อให้ร่างลีนที่สุดเขาไม่ให้เล่นเวทกลัวเรื่องของการพลาดไหมนีโน่ตอนที่โน่เล่นลิเกมันก็มีการพลาดอยู่แล้วครับเรามีการพลาดได้อยู่แล้วแต่เราก็ต้องรับมือให้ได้แน็กกี้การพลาดมันเป็นปัญหาผมพูดตรงๆต่อให้โน่โดนต่อยตาเขียวตาแตกมันก็เอารองพื้นทับอยู่แล้วก็ลิเกมันต้องแต่งหน้าปิดอยู่แล้วไม่เป็นไรหรอกวันนี้จะลองต่อยสักทีก่อนหัวเราะทำงานหนักขนาดนี้มีผลต่อสุขภาพไหมนีโน่ผมรู้สึกว่าผมแข็งแรงขึ้นเพราะว่าเราได้ฝึกมวยทุกวันแล้วฝึกหนักมากเหนื่อยมากครูให้โน่วิดพื้น500ทีซิทอัพ500ซึ่งในชีวิตจริงไม่เคยทำได้ขนาดนี้แต่ก็ต้องขอบคุณครูครับถ้าไม่มีครูแล้วครูไม่ให้โอกาสนี้เราก็คงไม่ได้มายืนตรงนี้เป็นพระเอกลิเกขึ้นมาเป็นนักมวยนะคนก็แซวกันว่าเอกชัยดันเราจนเข้าวงการได้นีโน่อันนี้ปฏิเสธไม่ได้ใช่ครับแน็กกี้เพราะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับเรื่องการแสดงศิลปวัฒนธรรมอะไรที่ดันให้กับลูกได้มีชื่อเสียงและได้มีอนาคตพ่อเอกเขาจะทำทุกทางให้ลูกแต่ต้องบอกว่าพ่อไม่ได้ยัดนะไม่ได้ดันแบบดันทุรังเขาก็เห็นตามความเหมาะสมนีโน่ทุกงานผมจะบอกพ่อเอกหรือบางคนเขาจะโทรหาพ่อก่อนเลยว่าจะให้โน่กับแน็กมาเล่นนะพ่อก็ตกลงแล้วพ่อเอกก็มีโปรเจกต์ทำหนังบู๊ด้วยพอดีเลยโน่ก็ได้มาฝึกที่เรื่องนี้ก่อนมาเรียนรู้กับคุณครูเป็นผู้กำกับที่ไปทั่วโลกเราได้เรียนรู้ประสบการณ์จากคนทำหนังระดับโลกเลยรู้สึกว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ดีในชีวิตเราสามารถเอามาปรับใช้กับการแสดงลิเกของเราด้วยแล้วก็อยากทำให้พ่อเอกสุขใจด้วยครับต่อไปถ้ามีงานแสดงเยอะๆเราจะรับงานลิเกน้อยลงไหมนีโน่ไม่นะครับเราแบ่งเวลาได้เพราะว่ายังมีแน็กที่เป็นหลักในสายลิเกแต่ละเรื่องของลิเกบทของโน่มันก็มีแบบออกดึกๆหรือบางเรื่องก็ออกก่อนแล้วดึกๆแน็กก็ปล่อยให้โน่ไปถ่ายงานก่อนเรื่องแบบนี้แน็กเขาจะเป็นคนวางแผนก่อนหน้านี้พ่อเอกชัยประกาศชัดว่ายังไม่ให้ลูกๆมีแฟนนีโน่ตอนนี้พ่อไฟเขียวแล้วบอกว่าลูกโตแล้วแกอยากมีหลานแน็กกี้ฝากบอกถึงสาวๆทั่วประเทศด้วยนะครับว่าเวลานี้พ่อเอกให้ผมมีเมียได้แล้วครับหัวเราะเชิญกันมาเลยนะครับชอบสาวแบบไหน
นีโน่ทั่วไปครับขอแค่เข้าใจในอาชีพของเราเป็นคนที่ไม่ค่อยมีเวลาแล้วเราเองก็ต้องเทคแคร์แฟนคลับมีแม่พี่ๆที่เราต้องเทคแคร์เขาเวลาที่เขาเดินทางมาหาเราแล้วเราไม่ค่อยมีเวลาให้มากเท่าไหร่แต่ถึงพ่อจะบอกว่าไฟเขียวแต่แกก็บอกว่ายังไงก็ต้องมาให้พ่อเช็คนะลูกแน็กกี้เอาง่ายๆเลิฟมีเลิฟมายแดดพ่อเอกอนุญาตแล้วแม่ของเราล่ะอนุญาตไหมแน็กกี้อันนี้สำคัญสุดแล้วเราก็ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้แต่ตั้งใจเอาไว้แล้วว่าอีก2 ปีจะมีลูกคือผมไม่มีสปอคแค่อยู่ด้วยแล้วสบายใจผมก็พอแล้วครับนีโน่เพราะว่าเราทำงานกันเยอะทำงานกันมาตั้งแต่เด็กๆเราคิดว่าเราก็ต้องทำตลอดเพราะเราก็ต้องดูคณะลิเกของเราด้วยมันก็จะต้องเป็นแบบนี้ไปตลอดดังนั้นคนที่เข้ามาก็ต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยครับ